มันก็หยาบโลนจนบางคนมันก็มองว่าเป็นกากเดนแล้วทำไมกูต้องแคร์กับขี้ปากคนบางคนลองจะน้ำร้อนเอาไว้อาบเองเหมือนกับตอนที่กูเด็กแล้วก็อยากโตโตขึ้นมาเป็นอะไรที่กูอยากเป็นบางความคิดแม่งก็นอกมันกินสาบคนถ้าใส่ใจมันคงล้มไม่ก็อาจเอ็นเจ้าเฮียอะไรมาแดกว่าแค่จากเพลงมึงลองไต่ตองดิที่เขาจ้างโดนปิดเป็นหมาดเองกูเคยทำมันจนเสียแล้วก็สาดเซไม่ทันคนเลยแล้วแหลกถ้าจะอ่านเกมผ่านพบมันแค่เพื่อจากจรจะดีหรือว่าแย่กูก็ขอบคุณกูเองแขกระบายมันได้กลับก่อนแล้วมันไม่มีถูกไม่มีผิดนี่ก็ถูกอคติถ้าไม่ถูกกับจริตมึงคนละทิศคนละทางมลพิษคนจะบางแทนที่คิดเอาสตางค์หรือเงินผูกกับสติมึงเบี้ยวจนมันถูกพบว่าบิดเบือนมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านทำให้จิตเคืองไม่มีค่าที่จะแบกเท่ากับข้าวที่จะแดกก็เพราะมันไม่มีแจกเลยต้องหยิบยืมมีน้อยใช้น้อยมีร้อยอย่าไปติดพันเดี๋ยวโทษทีว่าถ้ากูติดเชือนอยากจะได้เครื่องบินอีกสัก10ลำนาฬิกาอีกอย่างน้อยอีกสัก10เรือนกลับมาสู่เรื่องจริงแบบไม่ปิดบังกูยังต้องแบกก็มีกึ่งอีกสักกี่เดือนมึงก็ยังกระจุกอยู่เพียงแค่หยิบมือโคตรดัจจริตเคยโทษสรรพสิ่งดูโง่อยากจะติเตือนเรียนรู้สิ่งที่ต้องการเดินตามทางที่หมายบอกหมดสิทธิ์ที่จะจ้องตาหนึ่งมุมแต่มาหลายมองเรียนไรไม่มีลิขิตฟิลมาตอนที่พายกลอนเรียนไปไม่มีวิชาชินตากับความหมายบอกสะบัดที่มึงเสียบแล้วก็แถมตอกย้ำจนเป็นแผลบอบช้ำยังคงจดแล้วก็จำรายละเอียดที่มึงแขนกอดรั้งทำให้แสนอ่อนล้าปล่อยมันทิ่มอยู่ในอกบทที่จะเล่านี่มันยิ่งกว่าตลกสองมือสองตีนมึงต้องปีนถึงความคิดยังไม่ตกถ้าชีวิตยังไม่สิ้นก็จงทิ้งไปให้หมดตอนที่แสงส่องฟ้าทำไม่ได้ตามึงกระจ่างเมื่อมองเห็นทางสว่างหลังจากจบเกมทิ้งทุกกฎเกณฑ์แล้วก็หยดน้ำตาที่มันหลั่งนองรันกรองลงในบทเพลงไม่ได้กดดันต่อให้จำไม่มีใครเข้ามากดฟังอุปสรรคที่ได้ผ่านก็ไม่ต่างจากตำราที่เคยเรียนมาทุกบทให้ได้จดจำการเปลี่ยนแปลงทำให้ใจไม่แน่นอนแต่ว่าความแน่นอนนั่นคือการเปลี่ยนแปลงบางทีความจริงที่ได้เห็นแม่งปลอมและสภาพแวดล้อมพยายามเสียดแทงแต่จะทำยังไงได้บางทีมันไม่มีทางเลือกไม่รู้จะหันไปทางใดในวันที่ความรู้สึกมันแขวนอยู่ปลายเชือกไม่หวังให้ใครเชื่อหรอกในเมื่อรู้อยู่แก่ใจแน่ว่าใครเพื่อนแท้แค่ลองมันให้หมดทุกทางล้มลุกคลุกคลานไม่ได้ทำเพื่อแพ้รอยปากว่าก็อย่าเพิ่งเชื่อแม้สิ่งที่ได้มาต้องแลกด้วยเลือดและที่ได้คิดฝันไว้ยังไม่ปรากฏกับตาแต่อย่าเพิ่งหมดศรัทธาถ้าหากเลือกแล้วเรียนรู้สิ่งที่ต้องการเดินตามทางที่หมายบอกหมดสิทธิ์ที่จะจ้องตาคนที่รู้ที่ได้รู้ความจริงความจริงมันคือสิ่งที่มึงเห็นหรือว่าต่อให้ไม่เห็นมันก็คือความจริงเกินกว่าจะเข้าใจหรือสัมผัสหรือสัมผัสมันก็อาจจะไม่ใช่ความจริงตามฝันไปจนถึงวันสุดท้ายแต่ทุกคนก็ต้องตายนั่นแหละคือความจริงเหนือความจริงก็ยังมีความจริงมีเฉพาะคนที่รู้ที่ได้รู้ความจริงความจริงมากกว่าสิ่งที่ได้เห็นหรือว่าต่อให้ไม่เห็นมันก็คือความจริงเกินกว่าจะเข้าใจหรือสัมผัสหรือต่อให้สัมผัสมันก็อาจจะไม่ใช่ความจริงตามฝันไปจนถึงวันสุดท้ายแต่ทุกคนก็ต้องตายก็ยังเป็นความจริงสัตว์